ทำไมชื่อยิ้มมาหรอตามที่เห็นเลยค่ะเนี่ยวัยเด็กของยิ้มมีความสุขสุดๆยิ้มมันมีความสุขจนลืมไปเลยว่ายิ้มเติบโตมากับคุณพ่อคนเดียววันเวลาจะผ่านไปคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนเก่งของยิ้มอ่ะก็ยังเสมอต้นเสมอปลายสุดๆรับบทเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ว้ายทั้งทำงานทั้งหาเงินแต่ก็เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนยิ้มมาเป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยถามว่าเคยรู้สึกขาดไหมทั้งปีอ่ะก็รู้สึกขาดแค่วันเดียวแหละวันแม่แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยเพราะว่ายิ้มอ่ะมีแค่พ่อคนเดียวยิ้มก็มีความสุขสุดๆแล้ววันเวลาผ่านไปยิ้มโตขึ้นงานก็ยุ่งขึ้นสังคมก็กว้างขึ้นตอนนี้รู้สึกเลยค่ะว่าพ่อที่เคยเป็นเดอะแบกเนี่ยก็เหงาไปเลยสิคะแต่ยังดีนะที่เราได้เจอกันตอนเย็นแทบทุกวันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสังคมเรามันกว้างใหญ่ขึ้นแล้วอะคุณพ่อก็เลยสำคัญน้อยลงงานก็มาก่อนแฟนก็มาก่อนเพื่อนก็มาก่อนแถมยังมีโควิดบ้าๆนี่อีกพ่อดูไปเจอกลุ่มเสี่ยงมากงั้นลูกก็ดูแลตัวเองก่อนนะถึงไม่ได้เจอกันอะแต่วิดีโอคอลช่วยได้เยอะนะแต่เชื่อไหมช่วงโปรโมชั่นน่ะไม่ได้มีแค่กับแฟนนะแต่โปรโมชั่นมีกับพ่อด้วยอ่ะใช่เลยค่ะทุกวันเนี้ยโปรหมดเหลือแต่ข้อความทำอะไรอยู่พ่อแล้วรู้ไหมการอ่านข้อความกับการได้ยินมันคนละเรื่องเลยพ่อหนูติดโควิดนะไม่มีอาการไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหายแล้วไปหาเลยค่ะพ่อหนูติดโควิดนะไม่มีอาการไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหายแล้วไปหาเลยค่ะเนี่ยมันคนละเรื่องตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะข้อความมันก็น่าจะแสดงความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดแหละจนกระทั่งวันนึงเมามากพ่อไม่ต้องดื่มแล้วลูกแฟนหนูเมาหรือเปล่าให้พ่อไปรับไหมหนูจะตายแล้วหนูจะตายแล้วเพราะความไม่คิดอะไรไม่ได้ใส่ใจในการสื่อสารยิ้มเกือบจะสูญเสียพ่อไปสิ่งที่เราพิมพ์กับสิ่งที่เราพูดอ่ะมันตีความหมายออกมาได้คนละเรื่องเลยนะเพราะว่าข้อความมันไม่ได้มีเสียงข้อความมันไม่ได้มีอารมณ์
ข้อความมันไม่ได้มีความรู้สึกยิ้มยังโชคดีค่ะที่ได้พ่อกลับมาจากวันนั้นเราก็คุยกันมากขึ้นเราส่งข้อความกันน้อยลงแต่เราใช้วิธีการโทรหากันมากขึ้นวิดีโอคอลกันมากขึ้นแล้วเราก็เห็นคุณค่าของเวลาและชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะ